สวัสดีค่ะตอนที่25การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการเขียนกราฟวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้อย่างคร่าวๆเราจะนำนะคะอนุพันธ์มาใช้ในการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันแบบคร่าวๆนะคะดังนั้นนะคะขอทบทวนนะคะนิยามทฤษฎีนะคะที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่24นะคะดังนี้กำหนดให้ y เท่ากับ fx นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด i ขั้นตอนการหาค่าสุดขีดของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะคะขั้นที่1หาจุดวิกฤตโดยหาค่า x เท่ากับ c ที่ทำให้ f from c เท่ากับ0หรือ f from c หาค่าไม่ได้ขั้นที่2ทดสอบจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ c fc เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ถ้าเครื่องหมายของ f from x รอบๆจุด x เท่ากับ c มีการเปลี่ยนแปลงจากบวกไปลบ fc เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ถ้าเครื่องหมายของ f from x รอบจุด x เท่ากับ c มีการเปลี่ยนแปลงจากลบไปบวก fc ไม่เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์ถ้าเครื่องหมายของ f from ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะคะเราจะมาดูความเว้าของเส้นโค้งกันนะคะพิจารณากราฟนะคะของฟังก์ชันนะคะพบว่าในช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มและในช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดต่างก็มี2ลักษณะดังนี้นะคะก็คือส่วนของความเว้านะคะของเส้นโค้งนะคะฟังก์ชันเพิ่มมี2แบบนะคะแล้วก็กรณีของฟังก์ชันลดนะคะก็มี2แบบด้วยกันนะคะลักษณะของความเว้าของโค้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะคะว่าความเว้าของโค้งเป็นอย่างไรนะคะเว้าขึ้นนะคะลักษณะเด่นของเส้นโค้งเว้าขึ้นคือเส้นโค้งจะอยู่เหนือเส้นสัมผัสนะคะเราจะทำการพิจารณานะคะความชันของเส้นสัมผัสนะคะก็คืออนุพันธ์ดับ1นะคะของฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเว้าลงนะคะลักษณะเด่นของเส้นโค้งในช่วงเว้าลงนะคะก็คือเส้นโค้งจะอยู่ใต้เส้นสัมผัสพิจารณาความชันนะคะของเส้นสัมผัสนะคะก็คืออนุพันธ์ดับ1ของฟังก์ชันนะคะจะเป็นฟังก์ชันโลดจากลักษณะของความเว้านะคะทําให้เราได้ทฤษฎีดังต่อไปนี้นะคะทฤษฎีบทให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ดับ2ได้บนช่วงเปิด ab จะได้ว่าถ้า f ดับพราม x นะคะมากกว่า0สำหรับ x ที่มากกว่า a น้อยกว่า b นะคะแล้วเส้นโค้ง f เว้าขึ้นบนช่วงเปิด ab ถ้า f ดับพราม x นะคะน้อยกว่า0สำหรับ x ที่มากกว่า a น้อยกว่า b แล้วเส้นโค้งนะคะจะเว้าลงนะคะบนช่วงเปิด ab ต่อไปนะคะเป็นนิยามของจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนของเว้านะคะถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วงเปิด ab และ c ในช่วงเปิด ab กราฟของ f นะคะมีการเปลี่ยนความเว้านะคะจากเว้าขึ้นเป็นเว้าลงหรือจากเว้าลงเป็นเว้าขึ้นที่ x เท่ากับ c แล้วจะเรียกจุด cfc ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะดังรูปนะคะดูจากลักษณะนะคะของกราฟนะคะจุดเปลี่ยนเว้านะคะจะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างนะคะเส้นโค้งนะคะที่มีความเว้าที่ต่างกันต่อไปนะคะจะพิจารณาสมบัติของจุดเปลี่ยนเว้านะคะให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด ab และ c ในช่วงเปิด ab ถ้าจุด cfc เป็นจุดเปลี่ยนเว้าแล้ว f ดับพราม c นะคะเท่ากับ0หรือ f ดับพราม c หาค่าไม่ได้แต่ถ้าเรากำหนดนะคะสูตรในรูปแบบของฟังก์ชันจะพิจารณาได้อย่างไรว่ากราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้มีจุดเปลี่ยนเว้าหรือไม่มาหาคำตอบกันนะคะโดยการพิจารณาขั้นตอนการหาจุดเปลี่ยนเว้านะคะขั้นตอนนะคะการพิจารณาจุดเปลี่ยนเว้านะคะให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด i ขั้นที่1หาจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะโดยหาค่า x เท่ากับ c ที่ทำให้
f ดับพาร์ม c นะคะเท่ากับ0หรือ f ดับพาร์ม c หาค่าไม่ได้ขั้นที่2ทดสอบจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าที่ x เท่ากับ c ให้พิจารณาเครื่องหมายนะคะของ f ดับพาร์ม x นะคะรอบๆ x เท่ากับ c นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายนะคะจากเครื่องหมายบวกไปลบนะคะหรือถ้าเครื่องหมายของ f ดับพาร์ม x นะคะรอบ x เท่ากับ c มีการเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบไปบวกนะคะข้อสรุปเราก็จะได้ว่า CFC เป็นจุดเปลี่ยนเว้านะคะดังนั้นนะคะในส่วนของเครื่องหมาย f ดับพาร์ม x นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายรอบ x เท่ากับ c นะคะ CFC จะทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนเว้าทันทีนะคะแต่ถ้าเครื่องหมายของ f ดับพาร์ม x นะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะรอบจุด x เท่ากับ c นะคะเราก็ได้ข้อสรุปว่า CFC ไม่เป็นจุดเปลี่ยนเว้าต่อไปนะคะจะทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะโดยใช้อนุพันธ์ดับ2นะคะเพื่อทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะที่ได้มาว่าให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์ดังนี้นะคะให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ดับ2ได้บนช่วงเปิด ABและจุด CFC นะคะเป็นจุดวิกฤตเมื่อ C อยู่ในช่วงเปิด AB ข้อ1ถ้า f ดับพาร์ม C น้อยกว่า0แล้ว FC จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ข้อ2ถ้า f ดับพาร์ม C มากกว่า0แล้ว FC จะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เราจะเอานะคะคุณสมบัติทั้งหมดนะคะมาทำการเขียนกราฟกันนะคะด้วยวิธีการเขียนกราฟคร่าวๆนะคะของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะคะซึ่งจะทำเป็นขั้นๆดังนี้นะคะขั้นที่1หา f from x และ f double from x ขั้นที่2จาก f from x พิจารณาหาจุดวิกฤตและช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มและเป็นฟังก์ชันลดขั้นที่3จาก f double from xพิจารณาหาจุดเปลี่ยนเว้าและช่วงที่ f เว้าขึ้นหรือเว้าลงขั้นที่4ลงจุดตัดแกน y จุดตัดแกน x ถ้าหาได้ไม่ยากนะคะจุดวิกฤตจุดเปลี่ยนเว้านะคะบางจุดที่ต้องการเพิ่มเติมตัวอย่างนะคะจงหาช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดค่าสุดขีดสัมพัทธ์ช่วงที่กราฟเว้าขึ้นช่วงที่กราฟเว้าลงจุดเปลี่ยนเว้านะคะและเขียนกราฟของฟังก์ชันนะคะ f x เท่ากับ5คูณ x ยกกำลัง7ลบ7คูณ x ยกกำลัง5บวก3วิธีทำนะคะขั้นที่1หาอนุพันธ์ดับ1นะคะและอนุพันธ์ดับ2ของฟังก์ชัน f นะคะเราจะได้ f from x เท่ากับ35คูณx ยกกำลัง6ลบ35คูณ x ยกกำลัง4นะคะดึงตัวร่วมนะคะ x ยกกำลัง4ออกมานะคะก็จะมีค่าเท่ากับ35นะคะคูณ x ยกกำลัง4คูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลัง2ลบ1นะคะจากนั้นเราจะทำการแยกตัวประกอบนะคะของ x ยกกำลัง2ลบ1นะคะ f from x ก็จะมีค่าเท่ากับ35นะคะคูณ x ยกกำลัง4คูณด้วยวงเล็บ x ลบ1คูณด้วยวงเล็บ x บวก1จากนั้นนะคะเราจะนำฟังก์ชัน f prime นะคะทำการหาอนุพันธ์เทียบกับ x นะคะก็จะได้นะคะอนุพันธ์ดับ2นะคะของ f นะคะเทียบกับ x ก็คือ f double prime x นะคะเท่ากับ35นะคะคูณด้วยวงเล็บ6คูณ x ยกกำลัง5ลบ4คูณ x ยกกำลัง3นะคะซึ่งเท่ากับ70คูณ x ยกกำลัง3คูณด้วยวงเล็บ3คูณ x ยกกำลัง2ลบ2นะคะเราก็ทำการแยกตัวประกอบนะคะของ3คูณ x ยกกำลัง2ลบ2นะคะเพราะฉะนั้น f ดับพาร์ม x ก็มีค่าเท่ากับ70คูณ x ยกกำลัง3นะคะคูณกับวงเล็บรากที่2ของ3คูณกับ x ลบด้วยรากที่2ของ2นะคะคูณด้วยวงเล็บรากที่2ของ3นะคะคูณกับ x นะคะบวกด้วยรากที่2ของ2นะคะเราจะทำการหาจุดวิกฤตนะคะและจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าโดยการให้ f from x เท่ากับ0และ f double from x เท่ากับ0นะคะเราก็จะได้นะคะ35นะคะคูณ x
ยกกำลังสี่นะคะคูณด้วยวงเล็บ x ลบหนึ่งคูณด้วยวงเล็บ x บวกหนึ่งนะคะเท่ากับศูนย์และ70นะคะคูณด้วย x ยกกำลังสามคูณด้วยวงเล็บรากที่สองของสามคูณด้วย x นะคะลบด้วยรากที่สองของสองนะคะแล้วก็คูณด้วยวงเล็บนะคะรากที่สองของสามนะคะคูณกับ x บวกด้วยรากที่สองของสองนะคะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะแก้สมการนะคะเราก็จะได้นะคะจุดวิกฤตก็คือจุดที่ x เท่ากับศูนย์บวกหรือลบหนึ่งจุดที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนเว้าวนะคะคือจุดที่ x เท่ากับ0บวกหรือลบรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3จากนั้นนะคะเราทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะโดยใช้อนุพันธ์ดับ2นะคะพิจารณานะคะ f ดับเบิลไพรม์ที่ลบ1เท่ากับลบ70นะคะซึ่งเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0นะคะเราก็จะได้ f ที่ลบ1เท่ากับ5นะคะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์และf ดับเบิลไพรม์ที่1นะคะเท่ากับ70ซึ่งเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0นะคะเราก็จะได้ว่า f ที่1เท่ากับ1เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แต่ f ดับเบิลไพรม์นะคะที่0นะคะมีค่าเท่ากับ0นะคะดังนั้นนะคะสำหรับ f ที่0นะคะยังไม่ทราบว่าให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์หรือไม่นะคะเราก็ต้องใช้อนุพันธ์ดับ1นะคะของฟังก์ชัน f นะคะมาทดสอบนะคะขั้นที่2นะคะทดสอบจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ0และจุดที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนเว้าวนำจุดวิกฤตนะคะที่ x เท่ากับ0นะคะบวกหรือลบ1และจุดที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนเว้าวนะคะที่ x เท่ากับ0บวกลบรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะมาเขียนลงบนเส้นจำนวนนะคะเราก็จะทำการพิจารณานะคะเครื่องหมายนะคะของอนุพันธ์ดับ1และอนุพันธ์ดับ2นะคะดังรูปพิจารณานะคะเครื่องหมายนะคะของอนุพันธ์ดับ1นะคะก็คือเครื่องหมายของ f from x นะคะสังเกตว่ารอบๆจุด x เท่ากับ0นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายนะคะเราก็จะทำให้ได้ว่าf ที่0นะคะเท่ากับ0ไม่เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะส่วนเครื่องหมายนะคะของ f ดับเบิลไพรม์ x นะคะรอบๆจุด x เท่ากับลบรากที่2นะคะของ2หารด้วยรากที่2ของ3นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของเครื่องหมายนะคะแล้วก็ที่0นะคะที่ x เท่ากับ0นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายนะคะแล้วก็ที่ x เท่ากับรากที่2ของ2ส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายดังนั้นนะคะจุดลบรากที่2ของ2ส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะ 4.331 นะคะแล้วก็จุด03นะคะและจุดรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะ 1.6694 นะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าวจากนั้นนะคะเราจะทำการพิจารณานะคะช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะกับช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันลดนะคะพิจารณาจากเส้นจำนวนนะคะแล้วดูเครื่องหมายของ f พรามนะคะถ้าเป็นบวก f เราก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าเป็นลบ f เราก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะเราก็จะได้นะคะ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะบนช่วงลบอินฟินิตี้นะคะถึงปิดลบ1ยูเนียนกับปิด1นะคะถึงอินฟินิตี้ f เป็นฟังก์ชันลดนะคะบนช่วงปิดลบ1ถึง1นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่า f เว้าขึ้นนะคะบนช่วงใดและเว้าลงบนช่วงใดนะคะเราก็มาดูเครื่องหมายของ f ดับเบิลไพรม์ x นะคะถ้าเป็นบวกนะคะก็จะเว้าขึ้นถ้าเป็นลบนะคะก็จะเว้าลงนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้นะคะ f เว้าขึ้นบนช่วงเปิดนะคะลบรากที่2ของ2ส่วนด้วยรากที่2ของ3 0ยูเนียนกับช่วงเปิดนะคะรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะถึงอินฟินิตี้นะคะ f นะคะจะเว้าลงบนช่วงเปิดนะคะลบอินฟินิตี้นะคะถึงลบรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3ยูเนียนกับช่วงเปิดนะคะ0นะคะรากที่2ของ2นะคะส่วนรากที่2ของ3นำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาเขียนกราฟนะคะลงจุดวิกฤตนะคะกับจุดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าวนะคะ
ลงจุดก่อนนะคะเราได้จุดตัดแกน y นะคะคือจุด0 3นะคะแล้วก็ทำการพิจารณาการเขียนกราฟนะคะในแต่ละช่วงนะคะภายใต้เส้นจำนวนนะคะของเครื่องหมายของอนุพันธ์ดับ1และอนุพันธ์ดับ2นะคะมันพิจารณา x ในช่วงแรกก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ1นะคะฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มว้าวลงนะคะแล้ว x อยู่ในช่วงลบ1ถึงลบรากที่2ของ2ส่วนรากที่2ของ3นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็ว้าวลงนะคะจากนั้นดูช่วงถัดมานะคะก็คือช่วงของ x ที่อยู่ในช่วงลบรากที่2ของ2ส่วนรากที่2ของ3นะคะถึง0นะคะเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็เว้าขึ้นนะคะจากนั้นเราดูช่วงต่อมานะคะคือช่วงของ x ที่อยู่ในช่วง0ถึงรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็เว้าลงนะคะจากนั้นเรามาดูนะคะช่วงถัดมาก็คือช่วงที่ x อยู่ในช่วงรากที่2ของ2นะคะส่วนด้วยรากที่2ของ3นะคะถึง1นะคะฟังก์ชันเราเป็นฟังก์ชันลดเว้าขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงที่ x นะคะมากกว่า1นะคะฟังก์ชันเราก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะแล้วก็เว้าขึ้นเราก็จะได้กราฟดังรูปนะคะสรุปในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาขั้นตอนนะคะการเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้อย่างคร่าวๆในตอนถัดไปจะใช้อนุพันธ์อันดับ1และอันดับ2นะคะมาแก้โจทย์หาค่าสุดขีด